ครับผมสวัสดีครับแปรรัฐวิจิตรวรลักษณ์ครับผมวันนี้ก็มาวงสรงเซเว่นโปรเจกต์นะครับผมซึ่งตอนของผมก็มีชื่อตอนว่า Broke Up Zone นะครับรับรองว่าสนุกแน่เพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นวัยเรียนวัยมหาลัยที่ทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนครับผมผมคาแรคเตอร์ผมชื่อว่าริวนะฮะเป็นคล้ายๆแบบเสือผู้หญิงครับซึ่งเสือสักวันนึงอ่ะมันก็ต้องโดนถอดเขี้ยวเล็บใช่ไหมเราก็ต้องหาความรักที่มันจริงใจแต่ใครจะไปรู้ว่าความรักจริงใจจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ใกล้ตัวเราก็ได้ครับผมต้องรอติดตามชมครับต้องของแปลงแปลงเป็นคนร้องเองครับผมแล้วก็มีพี่ดิวเป็นคนไกด์เนี่ยร้องให้แปลงเป็นคนแต่งแรปครับอันนี้คือเราได้ฟังเพลงอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ตอนไปอัดเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้น่าจะอยู่ใน process การ mix เสียงให้มันฟังดูแบบลื่นหูมากกว่าครับผมใช่ครับอยู่ใน work in process ครับก็มีแสดงร่วมกับน้องแป้งกับน้องนิ้งครับผมซึ่งก็เป็นน้องนิวเฟสของวาบิซาบีครับผมตอนแรกก็รู้สึกเกรงๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นกับผู้หญิงมานานมากแล้วเล่นล่าสุดคือ3ปีที่แล้วกับพี่ปายครับผมก็รู้สึกว่ากลัวไม่ได้กลัวเพราะความใหม่ของน้องกลัวเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงเราเพราะว่าเราเป็นคนให้เกียรติเขาเราก็แบบไม่กล้าเล่นถึงเนื้อถึงตัวเท่าไหร่ครับผมก็พอคุยกันปุ๊บปรากฏว่าคุยกันสนิทสนมกันมากกว่าครับผมก็เลยทำให้รับลื่นครับใช่ครับผมก็น่าจะเป็นเล่นกับผู้หญิงยาวๆครับผมเพราะว่าถ้าวายก็ต้องเป็นมีนครับปีนี้มีแพลนละครเยอะไหมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเปิดตัวอีกเรื่องนึงครับผมรับรองว่าทุกคนตกใจแน่ครับผมเพราะรุ่นใหญ่เยอะมากตื่นเต้นเหมือนกันครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นครับผมเกี่ยวกับความซีเรียสกับการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาก็ต้องรอติดตามครับเร็วๆนี้แล้วพูดถึงโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยครับผมเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงก็สำหรับ Millions Boy นะครับก็เป็นโปรเจกต์ของทาง GMM นะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่แปลกใหม่เพราะว่ามีการเทียบคาแรคเตอร์เอาคาแรคเตอร์เราไปใส่ในตัวการ์ตูนครับผมแล้วก็ดำเนินเนื้อเรื่องซึ่งดูตอนจบพร้อมกันวันคอนเสิร์ตครับผมก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวละครของผมความจริงณตอนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ว่ามีความใกล้เคียงกับตัวผมพอสมควรแล้วก็มีบางอย่างที่เขาหยิบยืมมาใส่ในตัวละครนี้ครับผมก็ต้องรอติดตามครับแสดงว่าถ้าอย่างนี้วันแฟนมีตติ้งก็คือจะได้เห็นทั้งเราแสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยขออุบไว้ก่อนละกันครับผมมันจะได้ตื่นเต้นถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวเดาทางกันออกครับผมเพราะฉะนั้นอย่างนี้ตัวเนื้อเรื่องของงานนั้นก็คือเราเขียนขึ้นมาใหม่เลยไม่ได้มาจากนิยายหรืออะไรใช่ไหมอันนี้ทางผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วก็พอตกลงปุ๊บก็ถ่ายเลยครับผมอาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นหลังจากนี้ครับในอ่านข่าวถึงแฟนมีตติ้งบังเอิญมาที่ยกเลิกมาเองครับเรายังไงรู้สึกยังไงมันเป็นเอฟเฟกต์อะไรกับเราถามว่าเสียใจไหมผมว่าทุกคนเสียใจอยู่แล้วครับผมแต่ว่าด้วยการที่มันเลื่อนมาเรื่อยๆบางคนแฟนคลับต่างจังหวัดที่ต้องจองตั๋วหรือล็อกวันแล้วพอมันเลื่อนปุ๊บก็ต้องคืนตั๋วแล้วก็เสียวันที่ล็อกไปฟรีๆเรารู้สึกว่าเรายื้อมาสักพักนึงแล้วก็ในอนาคตหลายๆคนมีเปิดกองมีคอนเสิร์ตมีอะไรซึ่งมันจะเป็นคิวที่มันชนกันแล้วก็หาวันที่มันล็อกยากมากขึ้นครับผมก็เลยอาจจะมีอย่างอื่นแซมเข้าไปแทนแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ทางofficial ของ Millennial Choice นะครับผมว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนแต่รับรองว่าได้เจอกันแน่นอนครับผมเพราะว่ามีฟังที่เขาเสนอมาคร่าวๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันครับผมก็อาจจะเป็น reunion ในแบบอื่นที่ไม่ใช่ fan meeting ครับผมแต่ถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายไวซึ่งเราไม่รู้อนาคตเราก็ไม่อยากที่จะบอกเขาว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราเลื่อนไปเป็นมีนาเมษาแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้อีกเท่ากับพอล็อกเสียวันอีกไปหลายๆรอบครับซึ่งเราก็เห็นใจนะจุดนี้ด้วยครับผมซึ่งมันเป็นการประชุมของนักแสดงและผู้ใหญ่ทุกคนที่มีความเห็นตรงกันมากกว่าครับผมพูดถึงงานการทำงานกับมีนบ้างครับมีเรามีอะไรพอใจอะไรทำกับมีนก็จะมีเป็นพวกอีเวนต์มากกว่าผมเพราะว่าถ้าเป็นการถ่ายหรือว่าซีรีส์มีนก็จะเป็นของช่อง3ของผมก็จะเป็นของพวกต่างๆนะพวกทีวีทันเดอร์อะไรพวกนี้ของวาบิซาบิเองอะไรประมาณนี้ครับผม
แต่ว่าอาจจะได้เห็นกันก็ต้องรอติดตามเพราะอนาคตมันไม่แน่นอนอยู่แล้วครับในนี้กังวลไหมว่าแฟนๆบางคนแบบยังติดภาพเรามีแฟนอยู่ยังแบบเหมือนกับเราต้องดูละครไปเล่นละครอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถามว่ากังวลไหมเหรอครับผมว่าผมไม่กังวลเพราะว่าแฟนคลับน่าจะเข้าใจครับอย่างที่ผมบอกไปว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยครับผมรู้จักกันมาเป็นเวลานานมากก่อนที่จะเล่นบังเอิญรักอีกซึ่งซีรีส์จบไม่ใช่ว่าผมกับมีนจะแยกย้ายไม่เจอกันนะครับก็วันเกิดมีนก็ยังเจอกันอยู่แค่เราไม่ได้มีบทบาทตินแคนแต่ว่าเราก็ยังเป็นมีนแปลนอยู่อนาคตไม่แน่นอนครับผมถ้าสมมติมีนมีแฟนผมมีแฟนแล้วเราสองคนยังมีความสัมพันธ์เหมือนเดิมกันอยู่ผมว่าแฟนๆก็เข้าใจครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปในทวิตเตอร์ว่าตอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันผมก็บอกว่าถ้าเขามีลูกในอนาคตแล้วผมมีลูกเอาลูกมารู้จักกันนะน่าจะแฮปปี้ครับผมได้ครับผมเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแต่พอเราทำงานร่วมกันบ่อยเรากลายเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรที่มันมากกว่าเพื่อนครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เรียกว่าแฟนใครๆแบบมีอะไรเราก็บอกเขาได้เขามีอะไรเขาก็บอกเราได้มากกว่าผมเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวครับผมแล้วอย่างนี้ปีนี้มีจะมีแฟนมีติ้งเดียวของแฟนไหมผมว่าด้วยความที่ปีนี้มันมีคอนเสิร์ตของ Millions Boy ผมก็อยากจะเต็มที่กับคอนเสิร์ตนั้นมากกว่าครับผมเรื่องอื่นผมยังไม่ได้คิดเลยอยากจะทำให้มันเต็มที่มากกว่าเพราะว่ามันเป็นสโคปงานที่ใหญ่แล้วเป็นโอกาสที่ดีที่เขาหยิบยื่นมาให้แล้วก็ต้องทำให้มันเต็มที่ครับนอกจากการละครเราจะมีผลงานในด้านอื่นบ้างที่ให้แฟนๆติดตามก็ตอนนี้ก็มีพูดคุยมีวางแผนไว้หลังจากคอนเสิร์ตอาจจะมีพูดคุยกันเรื่องเพลงครับผมเพราะว่าเพลงที่ปล่อยมาตอนแรกจะเป็นเพลงแนวโจ๊ะๆหน่อยซึ่งเราเป็นคนไทป์ที่ฟังเพลงที่แบบฮิปฮอปก็มีการพูดคุยเล็กน้อยว่าเอ้ยอาจจะมีการทำเพลงเกิดขึ้นอาจจะแต่งเนื้อเองหรือว่าให้ผู้ใหญ่เป็นคนช่วยอาจจะผู้ใหญ่ในวงการของฮิปฮอปครับผมเพลงที่แล้วที่ร้องกับจ๋าครับเป็นแนวโจ๊ะๆใช่โจ๊ะๆหน่อยก็จะฉีกเป็นแนวที่ตัวเองชอบครับผมทำเอามันครับผมให้แฟนๆได้เต้นด้วยเวลามีงานอาจจะไม่ได้เต้นแต่ว่าฟังแล้วเพลินฟังแล้วสนุกตามโยกตามอะไรพวกนี้มากกว่าครับผมเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้ถนัดเต้นขนาดนั้นต้องพัฒนามากไปกว่านี้อยากจะแบบทำให้มันเต็มที่ก่อนเก่งให้มันเต็มที่ก่อนแล้วค่อยปล่อยออกไปดีกว่าครับผมก็ฝากผลงานครับผมก็ฝากผลงานนะครับก็จะมีซีรีส์จีนนะครับ Summer Odyssey นะครับผมมี7 Project นะครับมี Millions Boy แล้วก็เร็วๆนี้มีซีรีส์เรื่องหนึ่งแน่นอนครับผมรอติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ